สวัสดีครับท่านผู้ชมครับประสาททองนิวครับธรรมสาระบันเทิงอนุรักษ์ศิลปะประเพณีครับเดือนนี้เข้าเดือน10แล้วเดือน10ช่วงเทศกาลเบญทมหรือเทศกาลศาสตร์ใหญ่ศาสตร์น้อยศาสตร์ใหญ่มาถึงเดือน10คำว่าเดือนแห่งการปล่อยผีเปรตนะตามภาษาพื้นบ้านเราคุยกันโดยเฉพาะคำนี้สุรินทร์เขาไงเบญทมเคเบญเคเบญก็คือตั้งแต่ขึ้น1ค่ําเดือน10ไปถึงแรม15ค่ําเดือน10ขึ้น1ค่ําไปถึงแรมขึ้น15ค่ําเดือน10ก็จะเรียกว่าศาสตร์เล็กเป็นตู้ยเป็นช่วงที่ปลดปล่อยดวงวิญญาณของบรรพบุรุษเพื่อรับบางน้ําเฮียนมาใหญ่บังลีสมาวนาโอ้ยไปบังขึ้นนาประวัติตั้งแต่โบราณสมัยพระเจ้าพิมพิสารสมัยพุทธกาลนานมาครับแล้วก็ช่วงแรม1ค่ําไปถึงแรม15ค่ําเดือน10ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลเรียกเป็นพรมเอ้ยโดยเฉพาะเมนแถวสุรินทร์เราก็จะข้าวต้มแล้วก็มีอาหารหลากหลายทําการเส้นไหว้บรรพบุรุษในวันแรม14ค่ํา15ค่ําเดือน10ก็ไปวัดไปทําบุญที่กิจการกันนะครับเอาดวงตาเรียกว่าดวงตาครับดวงตาก็คือเป็นพรมเนาะดวงตาก็คือบรรพบุรุษให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลนะครับวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากพระคุณท่านพระครูปริยัติกิจธรรมรงค์หรือเจ้าคุณสมหวังวัดกลางสุรินทร์ครับเป็นองค์แสดงธรรมให้ท่านฟังครับเนื้อหาก็ประมาณ24นาทีครับรับฟังแล้วท่านจะได้ความรู้ได้สาระในเรื่องบุญศาสตร์ใหญ่หรือเป็นธมเนาะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผู้จะทำด้วยนะครับเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับสวัสดีครับสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะติเรกุติโรกุเทสุติทันติสันติเกสุจัตตปหาราตีณปัจจุบันจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในติโรกุตสูตรที่ตั้งใจมาทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะและที่สำคัญอันหนึ่งก็เป็นตันติประเพณีที่เราสืบทอดกันมาในเทศกาลวันศาสตร์หรือวันเบญวันเบญเล็กวันเบญใหญ่ช่วงนี้เป็นวันเบญน้อยคือวันศาสตร์น้อยของเราโดยเฉพาะในเขตอีสานใต้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราก็จะได้ทำบุญแต่ด้วยข้อปฏิบัติธรรมเนียมโบราณกาลที่เคยเป็นมาเราท่านทั้งหลายเข้าใจตรงกันว่าเมื่อช่วงเดือน10ก็จะมีฝนโปรยปรายเย็นชุ่มฉ่ำแต่ปีนี้เป็นภัยพิบัติที่ค่อนข้างจะเป็นปัญหาทั้งโรคระบาดโควิด-19ทำให้มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรายังมากมายประการที่สองก็คือฝนแล้งข้าวปลาอาหารก็ไม่มีความสมบูรณ์แต่อย่างไรเพราะนั้นเราเองก็ต้องรัดเข็มขัดต้องดูแลต้องบริหารจัดการชีวิตอย่างเป็นระบบเพื่อทำให้มันผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปได้แต่อย่างไรก็ตามด้วยก็ปฏิบัติประเพณีอันดีงามของเราแม้จะมีภาวะเช่นไรก็ตามเรายังยึดมั่นถือมั่นในข้อวัดปฏิบัติที่ดีงามทำบุญทุกวันพระด้วยการสืบทอดอายุพระศาสนาด้วยการบำรุงดูแลพระสงฆ์เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกติเพื่อสืบทอดข้อปฏิบัติหลักธรรมทางพระศาสนาแล้วก็แจกจ่ายญาติโยมได้อย่างทั่วถึงกันดังนั้นเมื่อถึงเดือน10เราก็จะนึกถึงเปตชนหรือนึกถึงบรรพชนที่ได้ละโลกนี้ไปแล้ว
แต่อย่างไรก็ตามด้วยในติโรกุตสูตรในเบื้องต้นที่ปรบนั้นย่อมมีที่มาที่ไปที่มาที่ไปของติโรกุตสูตรก็คือในยุคสมัยก่อนพุทธกาลของพระพุทธโคดมนั้นมีสมัยของพระเจ้าชัยเสนที่เป็นผู้ครองเมืองมคธและมีพระเทวีชื่อว่านางพระนางสิริมาในยุคนั้นมีพระพุทธเจ้านามว่าปุตตะพระเจ้าชัยเสนนี่เป็นคนที่ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอย่างมากก็ไม่ยอมให้คนอื่นได้อุปถากอุปถัมภ์จะอุปถากอุปถัมภ์เพียงผู้เดียวดังนั้นจึงไม่ได้เปิดโอกาสให้ทั้งพระโอรสทั้งหลายทั้งปวงได้เข้าไปดูแลเมื่อเหตุก่อให้เกิดภัยพิบัติในชายแดนพระโอรสทั้งสามพระองค์ก็ขออาสาไปรบพอรบชนะมาแล้วเนี่ยพระเจ้าชัยเสนก็เลยถือว่าเป็นการให้รางวัลเมื่อให้รางวัลพระโอรสทั้งสามพระองค์ก็ขอว่าจะขออุปถากพระพุทธเจ้าแต่ว่าด้วยความที่ตนเองเป็นผู้ที่ดูแลอุปถากพระพุทธเจ้ามาโดยตลอดก็เลยอนุญาตให้พระโอรสทั้งสามเนี่ยอุปถากในช่วงของสามเดือนพระโอรสทั้งสามก็ได้ดูแลอุปถากแล้วก็ให้บริวารทั้งหลายทั้งปวงให้นายคลังสร้างกุฏิวิหารดูแลในขณะที่ช่วงดูแลนั้นก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นลูกน้องของนายคลังใหญ่เนี่ยมีจิตที่เป็นอิจฉาริษยามีจิตของความเป็นผู้ตระหนี่ก็เลยได้เอาเงินส่วนที่บำรุงพระพุทธเจ้านี่แหละไปใช้ส่วนตัวพอหลังจากที่ทุกคนได้เสียชีวิตไปบุคคลผู้มีความดีงามก็ไปเสวยสุขอยู่พระโอรสก็ไปเสวยเป็นเทพประบุตรอยู่บนฟ้าอยู่ในชั้นของเทวดาส่วนบุคคลผู้มีความอิจฉามีความตระหนี่แล้วก็ยักยอกทรัพย์สินที่จะอุปถากอุปถัมภ์พระสงฆ์พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ตกไปเป็นเปรตชนพอหลังจากนั้นในยุคสมัยพระพุทธเจ้าชื่อว่ากัสสปะเนี่ยผู้ที่ได้มาเสวยเป็นพระพุทธเจ้าก็ผู้ที่ได้มาเป็นพระมหากษัตริย์ในเมืองมคธเองก็ทำบุญพอทำบุญเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีเปตชนที่อยู่ในนรกเนี่ยมาขอส่วนบุญแต่พระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะก็เลยบอกว่าหลังจากนี้ไป92กับพวกเธอทั้งหลายจะได้รับอานิสงส์ได้ก็ต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าพุทธโคดมหรือพระพุทธเจ้าในองค์ปัจจุบันในองค์ที่อุบัติขึ้นในหลังจากนี้ไปเมื่อถึงคราวหลังจากนั้น92กับนายคลังที่เป็นผู้แจกจ่ายจัดเสบียงอูแลในการอุปถากพระพุทธเจ้าจึงได้มาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารและพระพุทธเจ้าในยุคนี้ก็คือพระพุทธโคดมที่เราเคารพเรานับถือแล้วก็ได้นำหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติในปัจจุบันพอพระเจ้าพิมพิสารท่านได้ทำบุญก็เลยเปรตชนทั้งหลายเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้พระองค์ก็ฝันเห็นพระญาติพระญาติก็คือผู้ใต้บังคับบัญชาในสมัยที่เป็นนายคลังใหญ่นั่นแหละเข้ามาฝันว่าขาดทั้งอาหารขาดทั้งเสื้อผ้าความเดือดร้อนมีอยู่มากมายหลังจากนั้นก็เลยก็มาทูลถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็เลยบอกว่านี่คือผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านซึ่งเป็นญาติธรรมของท่านในสมัยที่พระองค์เป็นนายคลังใหญ่แล้วมาเกิดร่วมชาติกันก็เลย
มาขอส่วนบุญเมื่อมาขอส่วนบุญเนี่ยก็เลยพระเจ้าพิมพิสารก็ทำบุญก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ดังนั้นสาธุชนทั้งหลายมองมาถึงตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นอยู่หลายส่วนส่วนแรกคือบุพกรรมกรรมเก่ากรรมที่เราทำนั่นแหละกรรมวนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมส่วนที่สองก็คือในการใช้ชีวิตของแต่ละคนนั้นเราไม่ได้อยู่คนเดียวที่บอกอย่างนี้ก็คืออยากจะมองให้เห็นว่ากรรมที่เราสั่งสมในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันคือกรรมเช่นใดเปรียบเสมือนถ้าลูกหลานเนี่ยลูกหลานตั้งใจเรียนเหมือนขยันอ่านหนังสืออยู่เนืองๆผลสอบผลการศึกษาก็จะดีเราใช้ชีวิตของเราแต่ละวันนั้นถ้าเราได้ตรวจสอบว่ากายวาจาใจของเราเป็นเช่นไรกายเรามีสิ่งที่ล่วงละเมิดก่อให้เกิดกระทำผิดทางกายหรือไม่วาจาเราได้กล่าวจ้วงจาบกล่าวคำพูดที่ไม่เหมาะไม่ควรกระทบกระทั่งก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อตนเองต่อคนอื่นหรือไม่ใจของเราที่สั่งสมในแต่ละวันเมื่อมีสิ่งมากระทบกระทั่งในแต่ละวันสิ่งที่เป็นเครื่องตอบสนองหรือโต้ตอบในสิ่งที่เราโต้ตอบนั้นมันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ใจเราอย่างไรถามว่าทำไมต้องถามว่าใจที่ปฏิกิริยาแสดงออกมันเป็นคุณเป็นโทษเนี่ยมันหมายความว่าใจเราสงบใจร่มเย็นกับสิ่งที่เราทำมากน้อยขนาดไหนถ้าสิ่งที่เราโต้ตอบกับสิ่งรอบข้างเป็นต้นทุนแห่งความเกลียดชังเป็นต้นทุนแห่งความไม่พอใจเป็นต้นทุนแห่งความขัดเคืองสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นมันก็จะสั่งสมอยู่ในใจเราเมื่อมันสั่งสมอยู่ในใจเราถามว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ตัวเราดังนั้นสิ่งเหล่านี้หากบุคคลผู้ชี้นำทางแล้วเราเพียงแค่รู้แต่เราไม่ใช่เป็นผู้มีปัญญาในการที่จะสลัดวางสิ่งเหล่านี้ได้ดังนั้นสิ่งที่จะเป็นต้นทุนแห่งปัญญาได้ก็ต่อเมื่อเราพิจารณาเราเห็นโทษของการกระทำที่เรากระทำในปัจจุบันนี่แหละว่าสิ่งไหนมันเกิดคุณสิ่งไหนมันเกิดโทษเมื่อเรามองเห็นโทษของมันแล้วเปรียบเสมือนเราทำผิดเมื่อเราทำผิดเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือไม่การที่เราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองแสดงว่าเรายึดในอัตตาหรือตัวตนของเราแต่ธรรมชาติความเป็นจริงแล้วสัพเพธรรมานัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเมื่อความไม่เป็นตัวตนมันย้อนแย้งกับความเป็นจริงที่ใจเราเป็นเราไปผูกยึดโยงตัวเราไว้อยู่กับความเกลียดชังอยู่กับความไม่สบายอกไม่สบายใจอยู่กับความขุ่นข้องมองใจสิ่งเหล่านี้มันก็จะหมักหมมอยู่ในใจเราเมื่อหมักหมมอยู่ในใจเรานานๆมันก็กลายเป็นพฤติกรรมทางกายทางวาจาที่มันแสดงออกอยู่บ่อยครั้งเพราะเรามีสิ่งใดเรามักจะให้สิ่งนั้นแก่คนอื่นเรามีความสุขเรามักจะแจกจ่ายความสุขแก่คนอื่นเรามีความทุกข์เราก็จะแจกจ่ายความทุกข์แก่คนรอบข้างเช่นเดียวกันเมื่อมองอย่างนี้ในสมัยพระเจ้าชัยเสนเนี่ยเราก็จะมองเห็นว่าความตระหนี่ในตัวตนความอิจฉาริษยาในตัวตนกลายเป็นการยักยอกทรัพย์ในการทำบุญเมื่อยักยอกทรัพย์ซึ่งเป็นกองกลางสุดท้ายตัวเองก็ตกไปถึงนรกแม้โอกาสที่จะกลับมาใช้ชีวิตปกติก็เป็นเรื่องยากมันยังจมอยู่กับสิ่งที่เราทำเช่นเดียวกันต่างกับโอรสของพระเจ้าชัยเสนทั้งสามพระองค์เป็นผู้มีตั้งจิตตั้งใจอุปถากอุปถัมภ์ทำนุบรุงดูแลเป็นอย่างดีสุดท้ายในยุคของพระเจ้าพิมพิสารก็เกิดมาเป็นดาบสหรือชดินดาบสทั้งสามท่านทั้งขยาทั้งนาทีทั้งเหล่านี้เป็นผู้ที่มีส่วนในการที่บรรลุธรรมต่อมา
ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าบุพกรรมที่เราทำในแต่ละครั้งละครั้งเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนมันสั่งสมอยู่ในตัวเราอยู่เนืองๆดังนั้นสาธุชนทั้งหลายเมื่อมองอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนเองการที่จะจัดระเบียบกายวาจาให้สะอาดก็ต้องอาศัยหลักศีลการจัดระเบียบใจก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นในตัวเราก็อาศัยหลักสมาธิการดำรงชีวิตด้วยบนเส้นทางที่ถูกต้องดีงามต้องอาศัยปัญญาแต่มันไม่ได้เกิดง่ายอย่างที่เราคิดมันก็ต้องสั่งสมแต่ละวันแต่ละวันไปอย่างถูกต้องถูกวิธีนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นบทเรียนจากติโรกุตสูตรประการที่สองเนี่ยเราจะเห็นความต่างของคนในสังคมบุคคลผู้ประพฤติดีประพฤติชอบย่อมเสวยผลแห่งความดีงามเหล่านั้นบุคคลผู้ประพฤติตนไม่เหมาะไม่ควรก็ย่อมเสวยผลเหล่านั้นไปมันเกิดความเหลื่อมล้ำในทางสังคมด้วยข้อปฏิบัติเราจะเห็นได้ว่าการใช้ชีวิตของคนเราแม้ในปัจจุบันก็เช่นเดียวกันเราใช้ชีวิตอย่างไรเราชอบสิ่งใดมันก็จะเป็นตัวชี้วัดความสุขหรือความทุกข์ของแต่ละคนไปแต่บางครั้งคนเราแม้จมอยู่กับความทุกข์ก็ยังไม่รู้ตัวเองอย่างนี้เนี่ยมันต้องอยู่อีกนานเหมือนเปตชนทั้งหลายเนี่ยที่เกิดมาในโลกใบนี้แต่ปรากฏว่าประกอบแต่สิ่งที่มันไม่ดีไม่งามก็ตกไปเป็นเปตชนที่ลำบากที่ใช้ชีวิตอย่างลำบากดังนั้นสาธุชนทั้งหลายนี่เป็นบทเรียนหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายควรตระหนักเมื่อตระหนักอย่างนี้แล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างไรเราก็จะมองเห็นว่าเมื่อคนในสังคมมีความแตกต่างกันไปสิ่งที่เราพึงทำได้คืออะไรก็คือแบ่งปันการอยู่ร่วมกันด้วยการแบ่งปันวันนี้ทุกท่านได้มาด้วยการแบ่งปันอุปถากอุปถัมภ์พระสงฆ์ในเทศกาลเข้าพรรษาหรือนอกพรรษาโยมก็ยังเสมอต้นเสมอปลายด้วยการทำนุบำรุงพระศาสนาเพราะเราเชื่อว่าการที่คบบัณฑิตหรือการที่เราคบผู้มีความรู้หรือการที่เราคบแต่สิ่งที่ดีที่งามในการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะนำพาตัวเราไปสู่สิ่งที่ดีงามด้วยเปรียบเสมือนในขณะที่นายคลังใหญ่ซึ่งเป็นผู้ที่สนองตอบต่อเจตนารมณ์ของพระโอรสของพระเจ้าชัยเสนนี่แหละว่านี่คือทางที่ถูกต้องก็ได้จัดแจงทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีเมื่อจัดแจงทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีพลานิสงส์เหล่านั้นส่งผลให้เขาเกิดในภพภูมิที่ดีคนเราแม้อยู่ร่วมกันในทางสังคมเราไม่ได้มีบทบาทเฉพาะเป็นผู้นำอย่างเดียวแต่เรายังเป็นบทบาทผู้ตามที่ดีด้วยตามในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เห็นคนอื่นก็ทำดีเขาเรียกว่าอนุโมทนาปัตตานุโมทนาใหม่ก็คืออนุโมทนาเห็นคนอื่นเขาทำดีเราก็สาธุการด้วยเห็นคนอื่นเขาทำไม่ดีเราไม่จำเป็นต้องเกลียดชังเพียงรู้ว่าเขาทำไม่ดีเราก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องมีโอกาสที่จะแนะนำให้เขาทำดีได้แต่เขาไม่เชื่อเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้สึกของความชอบหรือไม่ชอบอยู่ในใจเรานั่นแสดงว่าใจเราสะอาดใจเราสงบใจเราเย็นดังนั้นในการที่เราทำบุญอุทิศเนี่ยมันเป็นการแบ่งปันให้แก่ผู้ยากให้แก่ผู้ลำบากกว่าเราคนที่ลำบากกว่าเราในสังคมนี้มีมากมายแต่นั้นเราก็ใจเราเป็นผู้แบ่งปันเราก็จะมีความสุขกับการให้การให้เนี่ยเกิดขึ้นด้วยใจของเราเป็นผู้เสียสละอยู่ในตัวดังนั้นอะไรก็ตามที่เป็นส่วนของการแบ่งปันเกื้อกูลเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในสังคมเนี่ยเราทำไปเถิดนะเราก็จะเกิดพลานิสงส์ในการใช้ชีวิตของตัวเราเองเราเองให้อย่างมีความสุขไม่ด้วยให้ด้วยความจำด้วยการที่เรารู้สึกของความถูกบีบคั้นให้เราให้แต่เราให้ด้วยความสุขเรามีเท่าไหร่เราให้เท่านั้นพอที่เหมาะพอควรตัวเองไม่เดือดร้อนตามกำลังศรัทธาเรียกพึงทำได้อย่างนี้เราก็สามารถที่จะแบ่งปันซึ่งกันและกันสังคมเราก็จะอยู่ด้วยกันความสุขการที่ทุกท่านได้รำลึกถึงบรรพชนผู้ละโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเป็นการน้อมนำความดีงามของบรรพชนเป็นการรำลึกนึกถึงอุปการะคุณที่ท่านมีให้สำหรับเราแม้ศาลาหลังนี้เราก็ไม่ได้สร้างขึ้นมาเองด้วยอุปการะคุณที่เป็นบรรพชนหลวงพ่อ
พระเถระผู้ใหญ่ท่านได้สั่งสมเชิญชวนญาติโยมสร้างให้เราได้อยู่ได้อาศัยพื้นดินแห่งนี้ก็เกิดขึ้นก่อนที่เราจะเกิดมานั้นแสดงว่าคนที่เกิดขึ้นก่อนเรานั้นมีมากมายท่านเหล่านั้นอาจจะได้รับความทุกข์ความลำบากบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเราผู้อยู่เบื้องหลังก็เป็นผลที่อุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านเพื่อท่านได้อยู่สุขอยู่สบายให้ท่านไม่ต้องลำบากเปรียบเสมือนบุตรธิดาทั้งหลายที่ตรำลึกนึกถึงคุณงามความดีของพ่อของแม่เราเราเป็นผู้อุปการะคุณท่านบำรุงดูแลท่านนั่นคือแบบอย่างที่ดีเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณความกตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี่เป็นหลักของคนดีมีครบถ้วนตอบแทนคุณท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกตัญญูดังนั้นแสดงให้เห็นว่าวัฏจักรของการใช้ชีวิตของคนเรานั้นเรามีผู้อยู่ข้างหน้าเรามีผู้อยู่ข้างหลังเราเป็นตัวกลางเราบำรุงดูแลคนข้างหน้าคนข้างหลังก็เห็นแบบเห็นอย่างจากเราเราทำดีแก่คนข้างหน้าคนข้างหลังก็จะได้เห็นความดีงามที่เราทำดังนั้นเมื่อเขามองตามเรามาแสดงว่าเราได้ถ่ายทอดบทเรียนที่ดีงามให้แก่นุชนรุ่นหลังด้วยไม่ใช่มันจะจบลงที่เราแม้เราเองเกิดมาก็ไม่ได้มีความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ได้รับการบทเรียนจากพ่อจากแม่หล่อหลอมให้เราเป็นในปัจจุบันนั่นคือความดีงามที่ถูกถ่ายทอดผ่านประเพณีอันดีงามที่ถูกถ่ายทอดผ่านบัณฑิตชนทั้งหลายที่เป็นบทเรียนให้เราเรียนรู้ดังนั้นในสูตรนี้เนี่ยถ้าเรามองให้ชัดๆก็คือมีบุพกรรมทุกคนมีกรรมเป็นของตนเองแต่การอยู่ร่วมกันในทางสังคมนั้นเมื่อคนที่ลำบากกว่าเราเราสามารถหยิบยื่นช่วยเหลือได้เหมือนเปตชนผู้ละโลกนี้ไปแล้วซึ่งเป็นพระญาติของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เปตชนเหล่านั้นได้รับการช่วยเหลือก็สามารถใจฟูขึ้นมีบุญกุศลเกิดขึ้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขได้นั่นแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทุกคนในสังคมล้วนต้องการความสุขด้วยกันทั้งนั้นแหละถ้าเราสามารถที่จะแบ่งปันแจกจ่ายความสุขที่เราพอมีอยู่ความสุขเหล่านั้นอาจจะความสุขที่แตกต่างกันไปเพราะคนเรามีความจำเป็นที่แตกต่างบางคนนั้นเราต้องการแค่คำแนะนำที่ดีเขาก็สามารถที่จะนำพาชีวิตประสบความสำเร็จด้วยความสุขได้บางคนต้องช่วยเหลือด้วยทายทานนั่นคือเขตปัจจัยส่วนสำคัญที่จะเป็นแรงผลักให้เขาเติบโตอย่างสมบูรณ์ดังนั้นก็อนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านทั้งหลายที่ตั้งจิตตั้งใจมาร่วมทำบุญเนื่องในวันทสมณะซึ่งธรรมภาพได้ยกหัวข้อในติโรกตสูตรเพื่อเป็นบทเรียนอันหนึ่งความฉลาดในการใช้ชีวิตเป็นส่วนสำคัญที่จะเป็นแรงผลักให้เราไปสู่กับความสุขหรือความสำเร็จของการใช้ชีวิตนั่นเองการรู้จักหยิบยื่นความดีงามทั้งหลายจากคนรอบข้างมาบูรณาการเป็นวิถีชีวิตของเราถือว่าเป็นความฉลาดในการใช้ชีวิตของท่านทั้งหลายการเรียนรู้จากประสบการณ์ตันติประเพณีทั้งหลายทั้งปวงก็เช่นเดียวกันล้วนเป็นปัจจัยหนุนนำให้เราประสบความสำเร็จทั้งนั้นแต่นั้นเมื่อเราประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตเราก็จะมองเห็นคนรอบข้างเราสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ต้องรู้จักการแบ่งปันอนุเคราะห์สงเคราะห์ซึ่งกันและกันพอท้ายที่สุดแล้วเราก็จะไม่มีสิ่งใดที่คงอยู่ไว้บนโลกใบนี้ล้วนแต่เป็นบทเรียนล้วนแต่เป็นความดีงามให้อนุชนรุ่นหลังได้นำไปใช้ในวันข้างหน้าเหมือนเราได้รับอานิสงส์จากบรรพชนของเราเช่นเดียวกันดังนั้นในการแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาท้ายที่สุดนี้ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และบุญกุศลที่ทุกท่านได้ประกอบไว้ดีแล้วนี้จงนำส่งต่อดวงวิญญาณของบรรพชนของเราท่านทั้งหลายหากท่านยังอยู่ในภพภูมิใดว่าไม่ว่าจะอยู่ทางสี่แพร่งก็ดีทางสามแพร่งก็ดีอยู่ในฝาเรือนก็ดีอยู่ในที่ต่างๆที่ยังประสบกับความทุกข์ยังไม่ได้ผุดได้เกิดก็ดีขอต้นทุนแห่งบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่ทุกท่านประกอบไว้ดีแล้วนี้จนหนุนนำส่งให้ดวงวิญญาณของบรรพชนเราท่านทั้งหลายเหล่านั้น
ไปสู่สุคติภพอยู่ในเบื้องหน้าและพลานิสงส์ที่ทุกท่านได้สนองถึงความกตัญญูรู้คุณตอบแทนคุณรำลึกถึงความดีงามของบรรพชนต่อทั้งต้นทุนแห่งเสบียงบุญที่ทุกท่านประกอบไว้ดีแล้วจงหนุนนำให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญประกอบด้วยจตุรพิตรพรใจสี่ประการคืออายุวรรณะสุขภละตลอดตั้งตนาสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกท่านทุกประการการแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการละชะนี้